สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกับครูรักต่อตอนที่2เลยนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาพราหมณ์พุทธคิดแล้วนะคะก็ต่อไปก็เป็นอิสลามและศาสนาซิกค่ะนะคะแล้วไปดูความมีมาของแต่ละศาสนาที่เหลือกันนะคะค่ะเริ่มจากศาสนาอิสลามนะคะคุณจะนำภาพของอันนี้เป็นสตรีนะคะสวมชุดของเขาเนี่ยอิสลามก็จะมีผ้าพกศีรษะนะคะลูกแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าชีรับนะมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบปิดหมดเลยนะลูกเหลือแต่ลูกกับตาอย่างเดียวนะคะอันนี้คือยังเปิดบ้างนะคะแล้วแต่นิกายนะลูกเนาะอันนี้เป็นศาสนสถานนะคะสุเหร่าของเขานั่นเองนะคะมัสยิดหรือสุเหร่าของศาสนาอิสลามค่ะลูกค่ะมาแล้วค่ะประวัติของศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยเกิดในดินแดนมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะลูกนะคะเราจะพบศาสนาอิสลามมากนะวันนี้นับถือศาสนาอิสลามมากที่ในประเทศไทยนะคะทางส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้นะคะเพราะฉะนับถือตามประเทศมาเลเซียนั่นเองซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามนะเนาะส่วนประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธค่ะลูกส่วนเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือประเทศกัมพูชาค่ะลืมหรือเปล่าเนี่ยแม้ว่าพราหมณ์ฮินดูจะเกิดที่ประเทศอินเดียนะคะหลังจากเผยแผ่แล้วนะคะศูนย์กลางเคยอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะร่องรอยหลักฐานก็คือพวกพระปรางกับปราสาทปรือทั้งหลายปรปรพระปรางกับปราสาทนะคะอันนี้คือร่องรอยอารยธรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยกัมพูชามีการนับถือศาสนาพุทธมากเหมือนประเทศไทยแล้วล่ะแล้วนะคะศาสนาของศาสนาอิสลามนะคะศาสนาของศาสนาอิสลามก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดนั่นเองนะคะท่านเกิดที่กรุงมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะกรุงมักกะกะว่าจะเกิดเขาอาจจะเรียกว่าเมกกะก็ได้นะเมกกะหรือมักกะคือตัวเดียวกันนะคะมันจะผิดเพี้ยนได้ว่าไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นภาษาอาหรับนะประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะคะเป็นจุดกำเนิดของศาสนาอิสลามในปีค.ศ.หรือคริสตศักราชที่571นะคะโดยท่านอับดุลเลาะห์ท่านอับดุลเลาะห์และนางอามินะนะคะเป็นบิดาและมารดาของท่านนบีมูฮัมหมัดค่ะลูกนะคะท่านได้แต่งงานกับนะท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะท่านได้แต่งงานกับนางคอดียะนะคะภรรยาหรือหญิงไม้นะคะในกรุงมักกะหรือเมกกะนั่นแหละนะคะหญิงไม้ผู้นี้นะคะก็เป็นแม่ค้านะลูกนะทำอาชีพกิจการค้าขายด้วยกันนะคะต่อมาทั้งสองท่านเนี่ยนะคะเบื่อหน่ายในความวุ่นวายของประเทศซาอุดีอาระเบียในกรุงเมกกะเนี่ยท่านก็เป็นไงคะลูกท่านก็หนีความวุ่นวายทั้งคู่เลยนะคะไปอยู่ที่ถ้ำฮิโรเทือกเขาหนูนะคะลูกนะคนละเมืองเลยเมดินะค่ะลูกท่านไปยังเมืองเดนิเมดินะนะคะไปหนีความวุ่นวายอยู่ที่ถ้ำฮิโรนะคะลูกนะซึ่งถ้ำนี้อยู่ที่เทือกเขาหนูนะและแล้วในคืนหนึ่งนั่นเองนะคะขณะที่ท่านทั้งสองกำลังนั่งสมาธิอยู่นั่นเองนะก็ได้มีกาเบียลหรือทูตของพระเจ้านะคะกาเบียลนี่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณนะพระเจ้าไม่ได้ลงมานะพระเจ้าของศาสนาอิสลามก็คือท่านอัลเลาะห์จำได้ไหมคะนะที่เราเคยเรียนผ่านไปนะกาเบียลเป็นทูตของพระเจ้าค่ะลูกทูตของพระเจ้าเนี่ยมีหลายองค์นะน้องนะองค์นึงจะอยู่เฝ้าหลุมศพด้วยนะมีทั้งหมด9หรือ10องค์เนี่ยนะหนึ่งในนั้นคือกาเบียลกาเบียลนี่เป็นทูตสวรรค์ในด้านของการเผยแผ่ศาสนานะคะได้นำองค์การของท่านอัลเลาะห์เนี่ยนะลงมาให้ยังท่านนบีมูฮัมหมัดที่ถ้ำฮิรอนะคะซึ่งนำมาในเดือนรอมฎอนรอมฎอนเนี่ยก็คือเดือนรอมฎอนที่เราพูดกันนั่นแหละเดือน9หรือเดือน10ตามปีฮิจเราะห์ศักราชตามปฏิทินของเขาอะนะคะตามฮิจเราะห์ศักราชนะรอมฎอนก็คือประมาณเดือน9หรือเดือน10นั่นเองนะคะกาเบียลเนี่ยเป็นทูตของพระเจ้าที่นำองค์การของท่านอัลเลาะห์เนี่ยลงมายังนบีมูฮัมหมัดนะคะนบีมูฮัมหมัดเนี่ยท่านเป็นเลาะศูนย์เลาะศูนย์คืออะไรคะศาสนทูตเด็กๆจำไว้ดีนะคำว่าศาสนทูตและเทวทูตต่างกันตรงนี้ศาสนทูตก็คือมนุษย์ค่ะลูกนะคะศาสนทูตเรียกอย่างว่าเลาะศูนย์หรือละศูนย์หลายสำนวนนะไม่ผิดหรอกลูกนะคะละศูนย์หรือเลาะศูนย์ก็ได้อาจจะเขียนลอเรือสออูลอศูนย์ก็ได้นะคะเหมือนกับอัลเลาะห์หรืออัลลอก็ได้นั่นแหละเหมือนกันนะท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตนะคะศาสนทูตเป็นมนุษย์ส่วนกาเบียลเป็นดวงวิญญาณนะคะได้นำองค์การมาให้ท่านนบีมูฮัมหมัดนะ
หลังจากที่ท่านได้รับองค์การจากกาเบียลหรือเทวทูตนะท่านก็ได้ประกาศศาสนาเลยนะคะเขาเรียกว่าเผยแผ่เลยแหละนะสาวกรูปแรกก็คือภรรยาของท่านค่ะนางคอดิยะนะคะได้นำองค์การพระเจ้าเผยแผ่ให้แก่นางคอดิยะที่ถ้ำนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาที่กรุงเมกะกรุงเมกะกะว่าจะเกิดลูกนะคะกลับมาเพื่อเผยแผ่ปรากฏว่าโดนทำไมคะลูกโดนต่อต้านจากคนพื้นเมืองเดิมเพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะคะนำเอาองค์การของพระเจ้าซึ่งหลายๆอย่างที่ขัดกับการปฏิบัติของคนพื้นเมืองเดิมนะคะเพราะฉะนั้นศาสนาที่2แล้วนะที่โดนต่อต้านจากคนพื้นเมืองเดิมนะคะท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่าไม่ให้เคารพรูปบูชาใดยกเว้นท่านอัลเลาะห์นะคะซึ่งเขามีรูปเคารพบูชากันอยู่แล้วนะคะในเมืองเบดีนาในเมืองเมกะนะคะเขาก็เลยเป็นไงคะลูกก็เลยต่อต้านท่านนบีมูฮัมมัดก็ใช้วิธีการเผยแผ่ให้แก่ญาติสนิทที่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นเวลา3ปีหลังจากนั้นท่านก็กลับไปยังกรุงเมดีนาสถานที่ท่านตัดสรู้นั่นแหละแล้วท่านก็ไปเผยแผ่อย่างเปิดเผยอีก23ปีท่านก็สิ้นพระชนหรือสิ้นชีวิตนะคะสิ้นชีวิตค่ะลูกท่านนบีมูฮัมมัดก็ท่านได้สิ้นชีวิตเมื่อวัย63ปีนะเผยแผ่ได้23ปีศาสนาคริสต์เผยแผ่กี่ปีคะ3ปีเนาะศาสนาอิสลามเผยแผ่กี่ปีคะ23ปีนะคะแล้วก็เผยแผ่ยังเปิดเผยที่ไหนคะลับๆที่ไหนจำไว้ให้ดีนะเผยแผ่แบบลับๆที่บ้านเกิดค่ะกรุงเมกะกะว่าจะเกิดนะคะแล้วก็ไปเผยแผ่ภายหลังก็กลับไปที่เมืองเมดินะสถานที่ตัสรู้แล้วก็ไปเผยแผ่ที่นั่นนะมีคนนับถือมากมายนะลูกนะเผยแผ่ได้นานถึง23ปีศาสนาพุทธเผยแผ่นานกี่ปีเนาะพระพุทธเจ้าเผยแผ่นานกี่ปีคะ45ปีนะคะต่อไปค่ะศาสนาซิกนะคะศาสนาซิกหรือซิกนั่นเองนะคะศาสนาซิกเนี่ยเป็นศาสนาที่กำเนิดขึ้นมาเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายหลักก็คือต้องการจะให้ศาสนาพราหมณ์และศาสนาอิสลามเนี่ยที่อยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยนะคะภายหลังศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะมาเผยแผ่อยู่ในประเทศอินเดียนะทั้งสองศาสนาเหมือนกันจะต่อต้านกันเองนะก็เลยทำให้เป็นไงลูกเกิดศาสนาใหม่ขึ้นมามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ศาสนาพราหมณ์และศาสนาอิสลามเนี่ยมีความรักและสามัคคีกันโดยมีศาสดาทั้งหมด11ท่านนะคะท่านแรกคือกุรุนานักและก็อีก10ท่านนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าไม่ชื่ออะไรบ้างนะท่านแรกคือท่านกุรุนานักนะคะเป็นศาสดาของศาสนาซิกค่ะลูกเป็นศาสนาของชาวอินเดียกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียค่ะลูกจุดมุ่งหมายสูงสุดคือต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะแล้วก็อิสลามมีความรักและสามัคคีกันโดยตั้งเป็นลัทธิหรือศาสนาใหม่ขึ้นมากำหนดให้มีพระเจ้าองค์เดียวนะคะพระเจ้าของเขาคือคุรุดวาลานะคะลูกคุรุดวาลาคือเทพเจ้าของเขานะคะสำหรับมนุษย์ชาติทั้งปวงไม่มีพระผู้เป็นเจ้าของฮินดูองค์หนึ่งนะไม่มีพระเป็นเจ้าของฮินดูองค์หนึ่งและมุสลิมองค์หนึ่งหรือของคิดศาสนิกชนองค์หนึ่งต่อไปคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาต้องการจะให้เป็นไงคะลูกให้สมัครสมานและสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะไม่ต้องการจะให้แตกแยกหรือแย่งกันในเรื่องของการลัทธิความเชื่อไม่ต้องการให้แยกไม่ต้องการให้อุ้ยเมื่อก่อนมีสงครามศาสนาเลยนะแต่ศาสนาซิกเนี่ยนะคะเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ให้แต่ละศาสนามีความรักและสามัคคีกันนะคะผู้ที่นับถือศาสนาซิกจะต้องผ่านพิธีปาหุนค่ะลูกปาหุนนะคะเพื่อเข้าสู่ศาสนาซิกนะคะผ่านพิธีการปาหุนก็เหมือนเป็นการล้างบาปเนาะนะหลังจากผ่านพิธีปาหุนแล้วใครที่เข้าพิธีปาหุนจะมีคำต่อท้ายด้วยคำว่าสิงชายสิงหญิงเกาค่ะลูกนะคะผู้ชายต่อท้ายด้วยคำว่าสิงส่วนผู้หญิงจะต่อท้ายด้วยคำว่าเกาในนี้ไม่มีกูเสริมให้ไปนะคะในตำราเรียนของหนูอาจจะไม่มีเหมือนกันนะคะชายสิงหญิงเกาค่ะลูกนะคะแล้วก็จะต้องรับกะเห็นไหมกอไก่กอไก่ละกะห้าอย่างนะกะห้าอย่างได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกคือจะต้องเป็นไงลูกไว้ผมยาวโดยไม่ต้องมัดโดยไม่ต้องตัดขอโทษนะมีเกศผมยาวเกศคือการไว้ผมยาวโดยที่ไม่ต้องตัดมัดได้นะมัดแล้วทำมวยไว้ข้างหลังเหมือนพามนั่นแหละค่ะลูกนะเกศผมยาวก้างคาเมื่อมีผมยาวจะต้องมีหวีปัดหรือที่ศีรษะพกหวีไปด้วยนะคะกระฉาต้องนุ่งกางเกงขาสั้นนะเวลาช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเหลือได้สะดวกนะคะเพราะว่าชุดเขาเหมือนพามันชุดยาวๆให้ใครพระค่ะแต่ว่าเป็นสีขาวนะคะศาสนาพามกระฉาขาสั้นก็คือนุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็จะมีกำไลเหล็กเนี่ยสวมไปที่ข้อมือข้างขวานะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์
ไอ้ศาสนาซิกนะคะกะลิปานหรือกะลึกปานก็ได้บางตำนานใช้คำว่ากะลิปานนะคะอันนี้ก็กะลิปานหรือกะลึกปานก็ได้นะกะลึกปานคือดาบจะต้องมีดาบสั้นหรือว่ากริดหรือมีดสั้นพกติดตัวไปเสมอเวลาที่จะช่วยเหลือใครหรือเดินทางไปที่ใดจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะคะสรุปนะผ่านพิธีปาหุนจะต้องเป็นไงคะลูกมีคำต่อท้ายด้วยคำว่าถ้าผู้ชายก็สิงนะคะเช่นสมชายสิงนะคะลัคนาเก่าอย่างเงี้ยนะคะลูกนะแล้วก็จะมีกะกะ5อย่างได้แก่อะไรบ้างเกศผมยาวก้างขาหวีกะจากะสั้นกะลาลัยเหล็กกะลิปานคือดาบเกศผมยาวก้างขาหวีกะจากะสั้นเกศผมยาวก้างขาหวีกะจากะสั้นกะลาลัยเหล็กกะลิปานคือดาบจำได้ยังเอามาสั้นๆนะต้องจำสั้นๆเกศผมยาวเกศผมยาวก้างขาต้องมีหวีกระชานุ่งกางเกงขาสั้นกะลาต้องมีกำไลเหล็กที่ข้อมือข้างขวากะลิปานคือไรดาบนั่นเองนะมีกะกะ5อย่างพกติดตัวนะคะต่อไปนะเขาบอกศาสดาซิกมีศาสดาครูรู้ทั้งหมด11ท่านด้วยกันหรือ11องค์ด้วยกันนะคะองค์แรกที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือกุรุนานักนะคะกุรุนานักเป็นศาสดาองค์แรกนะคะในปีพ.ศ. 2012ถึง2082ท่านผู้นี้เกิดที่แคว้นปัญจาบนะคะประเทศอินเดียนะคะลูกนะบิดาชื่อการุมารดาชื่อตะลึปตาในหนังสือหนูไม่มีนะอันนี้ศาสนาซิกก็ไม่มีแต่กูเล่าไปหามาให้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะคะให้หนูแคปหน้าจอแล้วก็จดใส่หนังสือไปด้วยจดใส่สมุดไปด้วยหนังสือไม่มีที่ว่างให้จดใส่สมุดไปด้วยนะคะไม่ต้องจดชื่อบิดามารดาหรอกลูกให้จดชื่อของศาสดาแล้วกันนะคะว่ามีศาสดาองค์แรกคือใครและอีก10ท่านคือใครมีทั้งหมด11องค์นะคะหรือ11ท่านนะคะกุรุนานักนะเป็นองค์แรกนะคะจริงๆแล้วกุรุนานักเนี่ยท่านเกิดในวรรณะกษัตริย์นะวรรณะของนักรบนะคะแต่ก็ยากจนหนุกนะเมื่ออายุ7ขวบเนี่ยนะดูนะเริ่มตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะคะ7ขวบบิดาส่งเข้าเรียนยังโรงเรียนท่านได้แสดงความสามารถโดยไต่ถามครูบาอาจารย์ถึงความรู้เรื่องพระเจ้านี่สนใจในเรื่องพระเจ้าตั้งแต่กี่ขวบคะ7ขวบนะคะนะมีความรู้แตกฉานในคัมภีร์พระเวทพระเวทคือคัมภีร์ของศาสนาซิกศาสนาอะไรคะศาสนาพราหมณ์คะลูกนะศาสนาพราหมณ์ค่ะลูกไม่ใช่ศาสนาซิกพระเวทคือของศาสนาพราหมณ์นะคะซึ่งอยู่ในที่เดียวกันกับศาสนาซิกก็คือที่ประเทศอินเดียนะคะตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่อายุ9ขวบเนี่ยท่านได้ศึกษาและความเป็นมาของศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านจนสามารถโต้เถียงในเรื่องของศาสนากับบรรดาอาจารย์เก่าๆได้นะคะเชื่อว่านะมีผู้เชื่อว่าท่านเนี่ยสามารถสั่งสอนคนได้ตั้งแต่อายุแค่9ขวบนะต่อมาท่านได้แต่งงานกับนางสุลักขณีมีบุตร2คนนะคะเด็กๆไม่ต้องจำนะคะบุตรทั้ง2คนเนี้ยนะไม่เป็นไรก็เป็นเหมือนปุถุชนธรรมดาเนาะลูกเนาะต่อมาวันหนึ่งขณะที่ท่านได้นั่งสมาธิอยู่ในป่าอันนี้ท่านไปทำสมาธิอยู่ในป่านะท่านได้รับปรากฏการณ์ทางจิตนะคะเหมือนสัมผัสองค์การกับพระเจ้าเหมือนกับศาสนาอิสลามไหมน้องคล้ายกันนะคะท่านได้เห็นพระผู้เป็นเจ้านะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ลงมือแจกทานเลยนะสัมผัสองค์การแล้วก็เป็นไงคะลูก เริ่มแจกทานเลยแก่คนยากจนเห็นไหมช่วยเหลือคนยากจนแล้วก็ช่วยรักษาคนเจ็บป่วยเนี่ยคือทำให้เป็นไงคะลูกคนที่เขาป่วยและคนที่เขายากจนนะคะเมื่อมีคนมาช่วยศรัทธาไหมศรัทธาสินะคะเขาเลยศรัทธาแล้วก็มียอมมอบตัวเป็นลูกศิษย์นอกศาสนาเพราะว่าอะไรทำไมถึงมีลูกศิษย์นอกศาสนาเด็กๆคิดดูนะคะว่าแทบทั้งหมดนะคะเขาจะมีศาสนากันหมดแล้วศาสนาซิกเพิ่งกำเนิดภายหลังนะคะแต่ด้วยความที่ว่าท่านต้องการจะช่วยเหลือนะคะคือแจกทานแก่คนยากจนและรักษาพยาบาลแก่คนเจ็บป่วยเนี่ยก็จึงทำให้คนเนี่ยที่นับถือศาสนาฮินดูศาสนามุสลิมมากมายเนี่ยนะคะมาเป็นไงขอมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านเขาเรียกว่ามีลูกศิษย์นอกศาสนามากมายนะคะเขาบอกท่านได้เดินทางไปสั่งสอนตามเมืองต่างๆในอินเดียลังกาแล้วก็ซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะคะอันนี้ในตำราเขาบอกอาระเบียไม่เป็นไรอาระเบียก็คือซาอุดีอาระเบียนั่นเองรวมทั้งเมกกะและแบกแดดนะคะด้วยหลักธรรมคำสอนที่สอน
ให้สามัคคีเสมอภาคแล้วก็ศรัทธานี่เขาจะเน้นในเรื่องของความเสมอภาคนะน้องเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะศรัทธาในใครศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าค่ะลูกศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าให้ความรักและสามัคคีก็คือก็มีศาสนาต่างๆเนี่ยมันจะแย่งความเป็นใหญ่กันใช่ไหมคะแต่ท่านมีความมุ่งหมายต้องการจะให้เกิดความสามัคคีแล้วก็เกิดความเสมอภาคทุกคนมีความเสมอภาคกันไม่มีการแบ่งแยกชั้นวรรณะนะไม่เหมือนกับศาสนาพราหมณ์แยกเลยแต่ศาสนาซิกเนี่ยนะคะเสมอภาคเลยไม่ว่าคุณจะมียศฐานบรรดาศักดิ์แค่ไหนนะเมื่อใดที่มีการประกอบพิธีกรรมร่วมกันเนี่ยเขาก็จะมารวมการประกอบพิธีกรรมโดยที่ไม่แยกเลยนะคะว่าใครจะมียศฐานบรรดาศักดิ์ใดนะคะอันนี้คือความแตกต่างของศาสนาซิกนะคะความเสมอภาคแม้แต่ผู้หญิงเดี๋ยวไปดูกันผู้หญิงกับผู้ชายก็ยังไม่แตกต่างกันเลยนะคะสามารถจะเป็นผู้นำทางศาสนาได้ผู้นำในการกล่าวบทสวดได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนะศาสนาซิกแยกออกเป็น2นิกายค่ะลูกนิกายแรกคือนิกายนานักปันถีนิกายนานักปันถีนะคะนับถือครูนานักค่ะลูกเป็นศาสดาองค์แรกนะคะส่วนนิกายนิลิมเลนิลิมเลนานักปัตถีนิลิมเลนิลิมเลนี่นับถือศาสดาองค์สุดท้ายนะคะก็คือครูโควินทสิงห์เป็นศาสดาองค์สุดท้ายนะคะของศาสนาซิกก็คือองค์ที่11อ่ะอันนี้เขานับถือศาสนาองค์ที่ศาสดาองค์ที่11ค่ะลูกส่วนนานักปัตถีเนี่ยนับถือครูนานักนะคะหลักคำสอนของศาสนาซิกก็คือสอนให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวในเรื่องของการสร้างโลกก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกนะคะและต่อมาหลังจากการเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแล้วต่อมามีหมอกมีก๊าซนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเป็นหลายเวลาหลายล้านปีจึงทำให้เกิดเป็นอะไรคะลูกเป็นดวงดาวเป็นน้ำเป็นอากาศนะคะไอ้แก๊สเหล่านี้แหละนะคะเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้มนุษย์นะคะหรือสิ่งมีชีวิตเกิดมานับล้านล้านปี8ล้านกว่าปีนะคะเอ้ย8ล้านกว่าชนิด8ล้าน4แสนชนิดนะคะและสอนว่าโลกมีอยู่มากมายไม่ได้มีดวงเดียวนะโลกนะเขาบอกมีมากมายเลยนะดวงจันทร์ก็มีมากมายดวงอาทิตย์ก็มีมากมายเหมือนเป็นจักรวาลนะลูกนะเช่นเดียวกันอากาศและอวกาศก็กว้างใหญ่ไพศาลสุดที่จะรู้ทั่วถึงนะคะอันนี้คือความเชื่อของศาสนาซิกนะคะจากเริ่มเป็นไงคะลูกครั้งแรกนะเขาบอกทุกสรรพสิ่งเกิดจากพระเจ้าต่อมาเกิดจากอะไรคะเกิดจากธรรมชาตินั่นเองเช่นหมอกควันแก๊สนะหมุนเปลี่ยนเวียนกันมาทำให้เกิดเป็นดวงดาวนะคะน้ำอากาศแล้วก็มวลมนุษย์เกิดขึ้นมาจากเนี่ยจากบรรดาหมอกแก๊สหรือก็ธรรมชาติเหล่านี้แหละนะอันนี้คือความเชื่อของความเป็นมาของมวลมนุษย์ของเขานะคะศาสนาซิกนอกจากนั้นนะคะศาสนาซิกเนี่ยจะเหมือนกับมนุษย์ไอศาสนาพุทธตรงนี้เหมือนกับคนที่นับถือศาสนาพุทธตรงนี้เขาบอกว่าวิญญาณเป็นอมตะไม่รู้จักดับศูนย์ก็คือจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นไม่หมดนะคะถ้าใครไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกก็จะต้องชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์หรือหมดกิเลสนั่นเองก็เหมือนกับการปรินิพพานนะลูกเนาะเหมือนกันเลยนะความเชื่อของศาสนาซิกเนี่ยไม่ได้ที่เชื่อว่ามีชีวิตเดียวนะมีเชื่อว่ามีกี่ชีวิตเหมือนกับศาสนาพุทธนะคะก็คือมีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนศาสนาพราหมณ์เหมือนกันศาสนาพราหมณ์ก็สังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดศาสนาพุทธก็เวียนว่ายตายเกิดนะคะศาสนาซิกก็ยังบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นนะคะอันนี้เชื่อเหมือนกันนะชีวิตหลังความตายไม่ได้มีชีวิตเดียวไม่เหมือนกับศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์นะคะเชื่อว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวชีวิตหลังความตายคือไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าไปอยู่ในดินแดนของพระผู้เป็นเจ้าแต่อีก3ศาสนาเชื่อว่าเวียนว่ายตายเกิดตามวัฏจักรนะคะเมื่อไหร่ที่หมดกรรมนะคะหรือหมดกิเลสก็จะไปเป็นไงคะลูกเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือจะไม่ต้องมาเกิดอีกเลยอันนี้คือความเชื่อนะคะอันนี้เป็นพิธีกรรมของศาสนาซิกนะคะลูกนะอันนี้คือการรวมกันโดยที่ไม่คัดแยกไม่มีการแบ่งแยกนะคะรวมกันโดยที่น้องรู้ไหมแม้แต่พระมหากษัตริย์ยังต้องปูที่นอนเองเลยล้างเท้าเองจัดเตรียมอะไรทุกอย่างเองเลยนะคะอันนี้คือศาสนาซิกนะคะเขาไม่ต้องการให้แบ่งแยกทุกคนเท่าเสมอกันหมดนะส่งเสริมให้ยกฐานะของผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายนี่ไงเสมอภาคแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเสมอภาคกันนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเพราะเมื่อก่อนนะคะสมัยโบราณเนาะผู้ชายจะได้รับการศึกษาเท่านั้นนะที่วัดเนาะแล้วก็ร่วมสวดมนต์นะผู้หญิงเนี่ยสามารถจะเป็นผู้นำในการสวดมนต์ได้นะเช่นเดียวกับผู้ชายนะคะ
สอนให้คนมีความเสมอภาคกันและมีเสรีซึ่งกันและกันจึงถือว่าเป็นหัวใจของสังคมนะเรียกง่ายๆว่าศาสนาซิกเนี่ยเน้นความเสมอภาคนะคะลูกค่ะเรามาสรุปนะคะท้ายบทเรียนกันนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาศาสนาต่างๆแล้วนะคะความเป็นมาของศาสนาต่างๆนะทีนี้ข้อที่1ลองมาทําดูนะคะว่าจะจําได้มั้ยศาสนาที่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตเดียวชีวิตหลังความตายได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านะคะก็คือศาสนาอะไรบ้างนะคะมี2ศาสนาค่ะลูกศาสนาที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะคะมีศาสนาอะไรบ้างพอจะทราบไหมศาสนาที่ไม่มีนักบวชแต่มีครูสอนศาสนาที่เรียกว่าอิหม่ามอะลูกนะคะข้อนี้เนี่ยใน PowerPoint ไม่ได้บอกหนูไปลองไปหามาดูนะคะครูสอนศาสนานะที่เรียกว่าอิหม่ามแต่ไม่มีนักบวชนะคะศาสนานี้ไม่มีนักบวชทุกศาสนามีนักบวชหมดเลยนะแต่มีศาสนาเดียวที่ไม่มีนักบวชแต่มีครูที่สอนศาสนานะคะที่นำหลักธรรมของท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะมาเผยแผ่ต่อนะคะก็คืออิหม่ามนั่นเองนะคะลองมาดูนะว่าศาสนาเนี้ยนะคะคือศาสนาใดลองหาดูนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคนเก่งอย่าลืมจดลงในสมุดด้วยนะคะคำถามท้ายบทเรียนนะเก็บไว้ทบทวนด้วยล่ะแล้วพบกันในชั่วโมงสอนสดนะคะสวัสดีค่ะ